สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่24กุมภาพันธ์2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับแม้ว่าเมื่อวานนะครับราคาทองคำจะมีการดีดตัวขึ้นนะฮะทดสอบแถวบริเวณ 1,232 เหรียญนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับบริเวณแนวต้านของเรานะครับก็ยังเชื่อว่านะฮะแนวโน้มนะฮะแนวโน้มระยะกลางนะฮะก็ยังเป็นแนวโน้มที่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับนะสัญญาณก็ยังคงเป็นบวกอยู่นะครับแม้ว่าราคาจะมีการพักตัวระหว่างวันนะครับนะแต่ว่าการพักตัวนะก็ยังเชื่อว่าบริเวณแนวรับ 1,206 เหรียญนะฮะจนถึง 1,200 เหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นบริเวณแนวรับที่น่าสนใจนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่บริเวณแนวรับดังกล่าวนะฮะก็แนะนำให้เข้าซื้อนะครับนะฮะดังนั้นวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงมานะครับดังนั้นอาจจะพิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวถึงบริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,233 เหรียญแนวต้านที่2 1,244 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,258 เหรียญครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,216 เหรียญแนวรับที่2 1,210 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,206 เหรียญครับวันนี้ระหว่างวันอาจจะมีการพักตัวนะฮะให้รอเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ